พุทธังธรรมังสังฆังกุนุตตรังอุปปัชฌยังนมัสาม อ่นอก้นอื่นวันนี้จะมาจะขากล่าวถึงเรื่องปัญญาเลยขอสังเกตเรื่องปัญญา ขังเล็กน้อยคือในทางพระพุทธศาสนาเราถือว่าปัญญาคือคุณธรรมสูงสุดพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยปัญญาผู้จะบันลุธรรม ตามพระยุคลาบาทของพระองค์หรือตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายก็ด้วยปัญญาแต่ปัญญาเราไม่ใช่คุณธรรมที่เราสามารถแยกแยะออกจากคุณธรรมขออื่นๆพละการปฏิบัติธรรมในทุกๆ ระดับทุกๆขั้นตอนเป็นก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าองค์รวมและปะัญญามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับการุณาความการุณา ดัามพระพุทธองค์ตรัสรู้ในปัญญาแต่หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วการสั่งสอนมนุษย์ให้รู้จักธรรมให้เขาถึงธรรมนั้นอาศัยปัญญาด้วย แต่อาศัยความการุณาด้วยพอแรงดนบันดาลใจของผู้หมดกิเลสแล้วก็คือความการุณาพระพุทธองค์ทรงทนความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยมากละเกินก็ด้วยความ กุณาพระพุทธองค์เรียกว่าทนไม่ได้ที่มนุษย์เราเป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นพระพุทธองค์ทรงทราบว่ามนุษย์มีสักคิยภาพที่จะพ้นทุกข์ได้ถ้าพระพุทธปฏิบัติ ตามหลักอรียมรคมีองค์แปดหรือไตรสิกขาท่านพระพุทธองค์มีปัญญารู้เท่าสักิียภาพของมนุษย์ใช้ปัญญาในการกำหนดขอวัดปฏิบัติที่จะ นำมนุษย์ออกจากทุกข์ไปสู่ความลุดพ้นแต่แรงดอนบันดาลใจในการใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ก็คือความการุณานั้นพระพุทธองค์จึงเป็นผู้ถึงพร้อมโดยพระมหาปัญญาที่คุณและพระมหาก,การุณาที่คุณ เดิมที่ในพระสูตรก็มีแต่สองข้อตอนหลังก็มีการเพิ่มมหาพลิสุทธิคุณแต่เดิมที่เดียวจะเด่นสองข้อปัญญาและความการุณาถือว่าอยู่ด้วยกันฉะนั้นในการพัฒนาระบบการศึกษาของเรา ให้สอดคล้องกับหลักพุทธถึงแม้ว่าเราใช้คำว่าพุทธปัญญาเราต้องเข้าใจว่าเหมือนกับวงเล็บว่าพุทธกรุณาไปด้วยปรปัญญาอยู่ที่ไหนกรุณาอยู่ที่อยู่ที่นั่นที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ปัญญาเกิดขึ้นแล้วทำให้เราได้เห็นว่าความจิ้นรนความกระวนกระวายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่อสุขเป็นความพยายามที่ลมลมแรงๆหรือความพยายามที่ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการอันแท้จริงในจิตใจของมนุษย์เมื่อเราใช้ปัญญาศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของมนุษย์แล้วมุมมองหรือว่าทัศนะต่อชีวิต ที่ดีงามหรือสิ่งที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางอาริยมมักมีองแปดปัญญาปรากฏในสองข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ ใน30-40ิบสี่สปีที่ผ่านมาชาวพุทธเราได้รักษาเปลือกของศาสนาไว้ได้ดีพอสมควรใช้ได้แต่สิ่งที่ เรามองข้ามเล็ดเลเลยคือการรักษาหลักสัมมาทิธิไว้ในสังคมในวัฒนธรรมของเราเมื่อเราไม่คิดจะอนุรักษ์สัมมาทิธิไว้ในสังคมสัมมาสังกปะ ก็เสียไปและค่านิยมแปลกปลอมก็เข้ามาครอบงำโดยเราไม่ค่อยรู้สึกตัวนั้นปัญญาในระดับสมาธิธิคือปัญญาในเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ เรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เมื่อเรารับคานิยมเข้ามาเมื่อกลายเป็นฐานของการมองการคิดการพิจารณาการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วพฤติกรรมบางอย่างจะดูว่าเป็นเรื่องสามัญสำนึกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างถ้าเรามีความคิดและความเชื่อว่าการมีเงินมีทองการมีอำนาจและมีเชื่อเสียงเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุด ในชีวิตของเราความคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือการความคิดจะเลี่ยงกฎหมายหรือความคิดที่จะหาทางลัดก็กลายเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นว่าไม่ทำแล้วก็โง่งเพราะใครๆก็ต้องการสิ่งเหล่านั้น ทีนี้ขานิยมเหล่านี้เป็นผิดเป็นภยัยต่อสังคมเรามากอาตมาเพิ่งกลับมาจากอุบลก็คุยกับท่านเจ้าวาดสาขาวัดหนองปลาพงรูปหนึ่งท่านก็เล่าว่าที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้สาขาของเราอยู่ที่อัมพะคงเจียม ก็มีการลักลอบเอยาบ้าข้ามแม่น้ำโขงมาจากลาวและเด็กนักเกรียนเป็นผู้ขายเองเพราะว่าซื้อมาจากลาวในราคา50บาทต่อเม็ดขายได้ในราคา200บาทต่อเม็ด มันก็ราคามันก็กำไรได้ดีทีนี้ถ้าเรามองในในแง่การค้าขายการทำมาหากินกันแสวงหาเงินทองมันก็ฉลาดใช่ฮะซื้อของในราคาห้ิบาทขาย200บาทก็ได้เงินเดือนหนึ่งเยอะๆแล้วก็ผิดตรงไหน มันก็ผิดว่าเขาผิดกฎหมายแต่ถ้าเรารู้ว่าหรือว่ามั่นใจว่าเขาจับเราไม่ได้เราจะห้ามเขาได้ไหมแล้วทำไมเขาจึงจะืรอว่าเขาจะเอากำลังใจและความอดทนจากที่ไหนเมื่อสังคมสอนเขาตลอดเวลาโดยเฉพาะทางสื่อว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิต ที่ใช้เงินชีวิตแห่งการบริโภคสิ่งรู้ราแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่สอนให้คนมีความสํานึกให้มีการหยุดคิดหยุดพิจารณาว่าชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ต้องการสังคมที่เราต้องการเป็นแบบไหนไม่มีเป้าหมายชีวิตไม่มีเป้าหมาย ในระยะยาวของการพัฒนาสังคมกิเลสก็จะดูว่าเป็นสิ่งที่ดีไปได้การกระทำด้วยกิเลสดูฉลาดกากว่าการอยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั่นที่จะพูดอันนี้คือปัญญาตรงจุดนี้เป็นปัญญาเริ่มเบื้องต้นที่เรามองข้ามเพราะถ้าเราไม่ คุยในเรื่องหลักการใหญ่ในชีวิตในเรื่องว่าเราเกิดมาทําไมเพื่อทําไมเราต้องการสังคมเราเป็นอย่างไรแล้วเราจะป้องกันไม่ให้กิเลสครอบงําจิตใจคนเราไม่ได้เพราะกิเลสทําด้วยกิเลสมันง,ง่ายกว่าฝืนกิเลสนั่นการจะ ฝืนกิเลสชนะกิเลสจะต้องมีทั้งปัญญาและจะต้องมีความการุณาพร้อมกันความการุณาก็คือสงสารคนอื่นแล้วสงสารชีวิตและคุณภาพชีวิตของเราที่เราต้องคุยตรงนี้ว่าคุณภาพชีวิตเราอยู่ตรงไหน ทำอย่างไรชีวิตเราจะมีคุณภาพไอคุณภาพชีวิตกับการบริโภควัตถุวันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรไหมเป็นเรื่องเดียวกันไหมคองเรื่องกันไหมอย่างนี้เป็นต้นทั้งทั้งพุทธศาสนาเราไม่ไม่ใช่ศาสนาจะคู่หรือจะด้วยนรกหรือจะล่อ โดยสวรรค์แต่เราเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราสามารถเข้าใจตัวเองเข้าใช้ชีวิตคงตัวเองตามความเป็นจริงได้แล้วเราควรจะส่งเสริมให้คนตั้งตั้งโจทย์ตั้งประเด็นตั้งคำถามกับตัวเองกับชีวิตคงตัวเองมากกว่านี้ไม่ให้ไหลตาม กระแสของโลกมากจนเกินไปแราไม่ใช่ว่าเราต้องการจะบังคับให้ใครเชื่อตามหลักคำสอนพุทธศาสนาแต่เราต้องการให้คนหยุดให้เวลากับตัวเองให้เวลาพิจารณาชีวิตของตัวเองเพราะถ้าเราหยุด ได้เมื่อไหร่ความคิดความเข้าใจอะไรต่างๆก็ยอมเกิดขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งหรือลีลับเท่าไหร่แต่มันเลือกวิสัยคงคมเพราะว่าเราไม่ยอมหยุดวิ่งวิ่งวิ่ง,งอยู่ทั้งวันทั้งเลยทุกวันนี้คนไม่ยอมหยุดไม่ยอมนิ่ง เลยเดี๋ยวมันไปอยู่กับโยมเมื่อไหร่นี่จะมีทุกวันนี้เสียงถ้าเห็นดีบ่อยที่สุดคือเสียงอะไรบลิบบลิบบลิบเยโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนแค่นี้ก็ไม่มีทางสงบอยู่แล้วก็ค่อยดั้ในทาง ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าต้องให้โอกาสสื่อสารกับตัวเองแล้วศึกษาในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเป็นหน้าที่ที่เราไม่ควรจะพลาดลุมโพชา เคยพูดไว้ว่าศาสตร์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีที่จบไม่มีวันจบมีศาสตร์เดียวที่มีวันจบนั้นก็คือพุทธศาสตร์นั้นความวิชาการต่างๆเป็นสิ่งที่จำเป็น แล้วเป็นสิ่งที่เราควรจะเอาใจใส่แน่นอนอยู่แล้วแต่วิชาการต่างๆที่เราศึกษาเรียนรู้นั้นจะเกิดประโยชน์และนำไปสู่ความสุขต่อชีวิตเราต่อชุมชนสังคมเราได้ในเมื่อมีการศึกษาทางพุทธศาสตร์พร้อมๆกันไป เมื่อเราหยุดเมื่อเราวางความคิดได้บ้างเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะสั่งสอนเราอย่างเช่นเรื่องความยิงเยโสความถือตัวถือตน ความไม่รับฟังเหตุผลคนอื่นเป็นต้นมันไม่ใช่ว่าเป็นนิสัยไม่น่ารักอย่างเดียวแต่บังเป็นนิสัยที่เกิดจากการขาดปัญญาพราะถ้าเราหยุดได้เมื่อไหร่เลืมหูเลื่มตาต่อชีวิตของตนเราเห็นได้ไม่ยากเลยว่า เราได้อะไรดีๆมาในชีวิตไม่ได้เกิดจากตัวเราเองเราได้ดีเพราะคุณพ่อคุณแม่ได้ดีเพราะครอบครัวได้ดีเพราะญาติได้ได้ดีเพราะครูบรรา,า,าบอาจารย์เราได้วิชาความรู้เราเป็นคนฉลาดภูมิใจในความฉลาด แต่าถามว่าเราความฉลาดมันเกิดขึ้นเพราะเราคนเดียวหรือเปล่าในการคิดการพิจารณาต่างๆเราคิดโดยใช้ภาษาเราไม่ได้เกิดมาโดยการพูดภาษาเราได้เราพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เพราะมีผู้สอน วิชาความรู้เราได้จากตำราเราได้จากอาจารย์เราอาศัยปัญญาของคนหลายชั่วอายุคนแล้วเรามีกำลังที่จะเรียนที่จะศึกษาที่จะทำงานก็ด้วยอาหารอาหารเราไม่ได้ปลูกเองถ้าไม่มี ชาวนาไม่มีเกษตรกร,เ,กรเราก็ไม่มีแรงจะคิดอะไรจะทำอะไรได้กเกษตรกรก็ปลูกอาหารให้เราได้เพราะระบบนิเวศยังอยู่ใน,อย,ในอยู่ในสภาพที่ไม่ปกพร่องจนเกินไปซึ่งอาศัยสัตว์เล็กสัตว์น้อยจำนวนมากมายกายกอง นียไม่ใช่ทรษฎีอะไรก็แค่ยุดคิดยุดเข่าค้างตัวเองยุดลหลงไหลอยู่กับความสำเร็จของตัวเองเป็ตนต้นแล้วเาก็ต้องเห็นชัดเลยคือธรรมชาติแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะให้ขอคิดอยู่เสมอเพียงแต่ว่า,เ,าเราจะต้องฝึกให้อยู่ในสภาพ ที่จะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้ตอนที่เราว่าปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดเพราะมีปัญญามีการศึกษาเรียนรู้จากชีวิตจากกายใจจากสิ่งแวดล้อมเมื่อไรคุณธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นและเจริญงอกงามและกิเลตก็ลดน้อยลง ถ้าเราต้องการาจะพัฒนาชุมชนเราฟุงา้งซ่านวุ่นวายเราก็ไม่รับรู้ต่อขอนรอบข้างความตรงการความกลัวความทุกข์ความสุขของคนอนเอเราอยู่ในโลกแห่งความคิดโลกแห่งกิเลสของตัวเอง เมื่อเป็นฉเน้นการที่จะสร้างประโยชน์สร้างความสุขต่อส่วนรวมมันยากแต่ถ้าเราฝึกจิตให้มีสติมากขึ้นให้มีสมาธิบ้างความรู้สึกต่อคนอื่นก็ชัดขึ้นการรับรู้ในความทุกข์ความสุขของคนอื่นก็ ชัดขึ้นการแบ่งแยกการดูถูกดูมินการรังเกียจอะไรต่างๆก็ลดน้อยลงเพราะความสำนึกในการเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันก็ชัดขึ้นเมื่อเราเพียรพยายามละบาบปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งเราก็จะเห็นได้ตั้งแต่ต้นว่ามันยากมากการปล่อยวางกิเลสการชนะกิเลสเป็นเรื่องยากนั้นเราเห็นกิเลสคนอื่นเราก็เห็นใจเขาเขาบ้างเหมือนกันเราก็ยากเขาก็ยากเหมือนกันกิเลสมันเกิดง่ายมันครอบงำได้ง่ายเราพิษพลาดง่ายก็ทำให้เราให้อภัยคนอื่นได้เพราะรู้ว่า อกิเลสนี่มันมันมีแรงมากทีน <c oughs> ี้เมื่อเรา,าดูจิตใจของเราเป็นประจำทุกวนันทุกวนันเราก็ต้องเห็นกิเลสเกือบทุกตัวเลยเราก็จะเข้าใจในาการเกิดขึ้นการตับไปของกิเลสทำให้เราเข้าใจคนอื่นไปด้วย เพราะจิตใจของเราจิตใจคนอื่นก็ไม่ต่างกันอะไรไอ้มาปัญหาไม่ใช่คนนั้นคนนี้ไม่ดีแต่ปัญหาก็คือกิเลสที่ครอบงำจิตใจเขาไม่ไม่ดีเพราะเราเห็นปัญหาอยู่ที่กิเลสไม่ได้อยู่ที่ผู้มีกิเลสจิตใจของเราก็จะเย็นลงอืม เมื่อเราฝึกเราอบรมคุณงามความดีในตัวเองเราก็จะเห็นความงดงามของคุณธรรมแล้วเราจะเ,าเริ่มสังเกตเริ่มชื่นชมในความดีอของคนอื่นได้มากขึ้นแต่ไม่รู้สึกอิจฉาพยาบาทแต่รู้สึกว่าโอ้ความดีปรากฏที่ไหน ปรากฏอยู่ในคนไหนแล้วโอ้เป็นสิ่งที่งามหละเกินแล้วเราก็มีความสุขเรามีความซาบซึ้งในคุณงามความดีเพราะเราเห็นว่าโอ,โอ้เป็นสิ่งที่เกิดแต่ยากมัมเป็นของงามละเกินเพราะให้เวลาดูตัวเองเป็นประจำ ปัญญาในการซื่อสารปัญญาในการวางตัวให้เหมาะกับตัวบุคคลกับตัวชุมชนก็เพิ่มมากขึ้นพอเรามีเราฝึกให้มีอุบายในการแก้ปัญหาตัวเองเราก็จะมีปัญญาในการช่วยคนอื่นพอเราไม่หลงอยู่กับ อารมณ์โชวแวบที่ปรากฏอยู่ในแต่ละวันแต่สามารถวางกิเลสช,ชั่วคราวพิจารณาถึงประโยชน์ในระยะยาวไม่ใช่ความสุขในระยะสั้นก็จะเป็นนิสัยช่วยให้เราได้มองความเป็นอยู่ในสังคมหรือว่าชุมชนว่าควรจะสร้างเหตุสางปัจจัยอย่างไรจึงจะนำไปสู่ ความเจริญอย่างยังยืนไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นวันวันไปตอนในการาในกรปฏิบัติธรรมเราทุกคนต้องมีจุดบอดบ้างต้องมีข้ออ่อนบางสู้คนเดียวเหมือนก็ ลำบากแต่ถ้าเรา,เาตั้งจิตตั้งใจเ,เป็นกาลยานามิตรต่อคนรอบทางแล้วคบกับผู้ที่มีอุดมการาในการเป็นกาลียานามิตรเช่นเดียวกันเ,เราก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเ มีความเจริญอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็อถ้าทำคนเดียวมันก็กลายเป็นขยันก็ทำขี้เกียจไม่ทำเวลาจิตฟุง้งซ่านวุ่นวายก็ไม่อยากทำเขาค้างตัวเองอะไรตัวอะไรบ้างมันยากต้องมีปารมีสูงจึงจะ,ะทำคนเดียวได้ผลดีได้ดังนั้นเราจึง ต้องการสร้างชุมชนกาลยานมิตรที่เราทุกคนออนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพซึ่งกันและกันรับฟังข้อคิดของซึ่งกันและกันพยายามตักเตือนในเวลาอันสมควรในเมื่อเราเห็นเพื่อนประมาท และสนับสนุนสิ่งดีงามในส่งกันแลยกันู้จักชื่นชมในสิ่งที่ดีที่งามที่เราได้เห็นได้สัมผัสในฐานะที่เราเป็นครูและพีผู้ปกครองสิ่งที่เราชื่นชมสิ่งที่เราสนเสริญ เป็นเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์หรือลูกหลานของเราก็จะซึมซับว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นเป้าหมายเพราะทุกคนต้องการจะเข้าถึงต้องการจะ,ะมีส่วนในสิ่งที่ผู้ปกครองรักหรือเคารพอืมนันถ้าเราชื่นชม ความซื่อสัตย์สุจริตเราชื่นชมความมีเมตตาตัวกันและกันความเราชื่นชมความอดทนเราชื่นชมกามมีสติเป็นต้นแล้วนั่นคือการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิอยู่ในจิตใจของลูกของหลานของเราเอง ก็เป็นศูนย์หนึ่งในการทำให้สังคมเราดีขึ้นต่อมามีเวลาจำกัดวันนี้บางทีพูดจะจะครบเวลาเลยพาเรื่องการจะซึ่งกันและกันจะมีความสุข กับการอยู่ด้วยกันจะรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันจเจริญเจริญมากกว่าอยู่คนเดียวที่ซ้ำไปก็เมื่อเราทุกคนพยายามหาความพอดีระหว่างการสร้างประโยชน์ตนและสร้างประโยชน์ผู้อื่นยิ่งมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองยิ่งมีปัญญา และมียิ่งมีแรงดลบันดาลใจที่จะสร้างความสุขและสามประโยชน์ใกับคนอื่นเพราะภายนอกภายในไม่ไม่ขัดกันไม่ชนกันแต่เสริมสึ่งกันและกันตอาเราเราปฏิบัติมุง่งทั้งโดยปัญญาด้วยและความกรุณาด้วยถ้าเราถ้าเรา พัฒนาปัญญาแต่ความการุณาไม่เห็นชัดขึ้นปรากฏมากขึ้นก็เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าคงไม่ใช่ปัญญาที่แท้และถ้าความเมตตาการุณาของเราขาดปัญญาเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักแต่ก็ไม่มีการกลั่นกรองไม่มีการ ตรตรองอไม่เป็นกลางแสดงว่าเป็นความกรุณาที่พิดพลาดและปกพร่องได้สรุปแล้วว่าปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ความกรุณาความกรุณาเป็นเครื่องพิสูจน์ปัญญาสังคมเราจะดีครอบครัวเราจะดีทุกอย่างก็ดีเมื่อเรามีความ เจริญที่ปัญญาและความการุณาจะทำให้ครอบครัวเราชุมชนเราสังคมเรามีสิทธิ์จะดีขึ้นเรื่อยๆได้เอาละวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดปังเล็กน้อยของพอสมควรเก็บเวลาท่านยังธรรมกถาสาทุกรังทัทธามเซสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิ